ตอนนี้ดรีมกลับมาสวมใส่หน้ากากเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมแถมบอกได้เลยว่าพี่แกเนี่ยหัวร้อนจัดถึงขั้นกับทุบคีย์บอร์ดเลยทีเดียวเชียวเกิดอะไรขึ้นกับดรีมกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้มาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาทำคลิปเกี่ยวกับหมวด Minecraft สักนิดนึงคุณผู้ชมนั่นก็คือเกี่ยวกับ Dream นั่นเองนะครับผม Dream เองก็เป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เป็นสายเล่นเกม Minecraft แบบ Speedrun ที่มีชื่อเสียงมากๆในต่างประเทศนะครับผมซึ่งย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ10เดือนที่แล้วหรือว่าเกือบปีที่แล้วคุณผู้ชมเขาก็ได้เกิดกระแสอย่างหนึ่งขึ้นก็คือตัว Dream เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยหน้าตัวเองหลังจากปิดบังมานานแสนนานนะครับผมซึ่งหลังจากเปิดหน้ากากเสร็จแล้วเนี่ยก็เกิดกระแสตีกลับมากมายมาใส่ดีในเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมจนบอกได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นมรสุมยังมากสำหรับช่อง Dream แต่แล้วอยู่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผมกลับไปส่องช่อง Dream ใหม่เนี่ยณตอนนี้พี่ Dream ก็ได้กลับมาใส่หน้ากากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแถมยังลบคลิปที่ตัวเองเปิดหน้าในช่องของเขาออกไปอีกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับ Dream กันแน่เดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาคำตอบไปพร้อมกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กับช่องต่อไปนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับอย่างนี้ผมเกริ่นไปคร่าวๆนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วเนี่ยมันจะมีวิดีโอนึงในช่องของดีมที่ถูกอัปโหลดออกมาแล้วก็เป็นวิดีโอที่กลายเป็นไวรัลมากๆนะช่วงนั้นนะครับผมซึ่งมันก็คือวิดีโอที่เขาเปิดหน้านั่นเองครับคุณผู้ชมบอกก่อนเลยว่า Dream เนี่ยถ้าเกิดใครไม่รู้จักเขาก็คือยูทูบเบอร์ที่เล่นเกม Minecraft เป็นหลักนะผมส่วนใหญ่จะเป็น Minecraft Speedrun แล้วบอกเลยว่าแต่ละคลิปของพี่แกเนี่ยมันจะมีทริคหรืออะไรต่างๆที่บอกว่าเป็นการโชว์เทพในการเล่นของแกแถมบอกเลยครับคุณผู้ชมยอดวิวแต่ละคลิปในช่องกันเนี่ยเป็นหลัก10ล้านวิวขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันนะผมก็เคยมีข้อครหาอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวดีมเช่นการที่บอกว่าตัวแกเนี่ยอาจจะโกงการเล่นเกมสปีดรันหรือเปล่าซึ่งก็ได้มีช่วงนึงที่ตัวพี่แกเนี่ยออกมายอมรับนะครับผมว่าตัวแกเนี่ยอาจจะโกงเกมจริงๆซึ่งในช่วงนั้นก็เริ่มมีคนเริ่มสาบส่งตัวแกแล้วล่ะครับผมและประจวบเหมาะคุณผู้ชมพอถึงช่วงนั้นตัวพี่แกเนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าเอาจริงๆแล้วสำหรับตัวดีมเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอยู่พอสมควรนะครับผมที่พี่แกต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาหรือว่าต้องปิดบังใบหน้าตลอดเขาก็เลยตัดสินใจทําสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเขานั่นก็คือการเปิดหน้านั่นเองนะครับผมโดยที่ตัวดีมในตอนนั้นเนี่ยก็ได้ผลว่าในอีกไม่กี่อาทิตย์หลังจากนี้เพื่อนของเขาจะมาหาและมันก็คงจะเป็นอะไรที่ยากมากๆที่เขาจะใส่หน้ากากในการถ่ายวิดีโอแบบวอล์กเขาเลยตัดสินใจเปิดหน้าตัวเองดีกว่าซึ่งก็บอกเลยนะครับผมว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10เดือนที่แล้วเนี่ยการตัดสินใจของดีมในครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่อาจจะพลาดที่สุดในชีวิตเขาก็เป็นไปได้ครับผมเพราะว่าหลังจากที่เขาทำคลิปนั้นลงไปเนี่ยกระแสอินเทอร์เน็ตก็ออกมาเป็นที่ตอบรับในเชิงลบอย่างมากคุณผู้ชมโดยก็ได้มีชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไปโจมตี Dream ในเรื่องของการที่บอกว่าพี่แกนั้นอาจจะมีหน้าตาที่ไม่ตรงไทป์เท่าไหร่หรือพูดภาษาที่แย่เลยก็คือบูลลี่หน้าตาแกว่าหน้าตาแกนั้นไม่ดีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหรือผมก็ได้ข่าวว่าก็มีกลุ่มคนบางส่วนเหมือนกันที่แอนตี้ Dream ตั้งแต่ตอนที่แกเนี่ยมีประเด็นเรื่องการโกง Minecraft Speedrun และประจวบเหมาะครับผมพอมีเรื่องการเปิดหน้าของ Dream เนี่ยก็เลยทำให้พวกคนกลุ่มนั้นเข้ามาโจมตี Dream หนักขึ้นนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งเอาจริงๆแล้วตอนแรกผมก็คิดว่ามันก็คงจะเป็นกระแสโจมตีบูลลี่หน้าตาตามปกติทั่วไปที่จริงๆมันไม่ใช่เรื่องปกตินะคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับผมแต่ทางกลับกันในสถานการณ์ของช่องดีมณตอนนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแย่มากๆนะครับคุณผู้ชมเพราะถ้าหากว่าเราย้อนเข้าไปดูในช่องของ Dream แล้วก็เราจะสังเกตได้จากยอดสกอร์นะผมว่าเมื่อประมาณ1ปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยยอดวิวของช่อง Dream เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยจะทำได้ทั้งหมด10ล้านวิวอัพต่อคลิปด้วยกันดูได้จากสแต็กของคลิปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมนี่จะเห็นแล้วว่ามีตั้งแต่46ล้านวิว30ล้านวิว63ล้านวิวหรือแม้ว่าต่ำที่สุดก็จะเป็น17ล้านวิวซึ่งก็ยังเป็นหลักวิวที่ขึ้น10ล้านวิวอัพอยู่ดีนะครับคุณผู้ชมแต่เมื่อตัว Dream นั้นเขาหันมาเปิดหน้าแล้วสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นกับช่องของเขาเลยก็คือเอฟเฟกต์นี้ครับผมคลิป Minecraft Speedrun ของเขาหลังจากนั้นกลับทำยอดวิวได้ไม่ถึง10ล้านวิวขึ้นไปกลายเป็นว่าได้ยอดวิวเพียง 5.9 ล้านวิวหรือ 7.3 ล้านวิวหรือแม้แต่คลิปล่าสุดที่เป็น Minecraft ของเขาที่ลงเมื่อ4เดือนที่แล้วก็ทำได้เพียง6ล้านวิวเท่านั้นคุณผู้ชมบางท่านอาจจะบอกนะครับผมว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วหลักเป็นล้านวิวนี่มันก็เยอะนะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับผมเพราะสแตนดาร์ดทั่วไปที่ดีมเคยทำได้เนี่ยมันคือหลัก10ล้านอัพทุกคลิปเพราะฉะนั้นหมายความว่าคลิปล่าสุดของเขาทั้งหมด3คลิปเนี่ยมันมียอดวิวประจำหายไปเป็น10ล้านวิวนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันก็เป็นค่าสถิติที่ส่งผลกระทบต่อช่องอย่างมากและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วตัวดีมก็ได้ตัดสินใจทำคลิปนี้ขึ้นมาครับ By for Dream ก่อนอื่นนะครับผู้ชมผมอยากให้ผู้ชมเนี่ยไปดูคลิปนี้เต็มๆก่อนนะครับว่าตัวดีมเนี่ยเขาจะพูดอะไรยังไงกันแน่นะครับผมแล้วค่อยมาดูคลิปผมอีกทีนึงเพื่อได้จะสรุปตรงกันว่าเฮ้ยตกลงคุณเข้าใจในสิ่งที่ดีมอยากจะสื่อหรือเปล่านะผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ของคลิปนี้ไว้ที่ตรงไอขวาบนแล้วก็ดีสคริปชั่นข้างล่างนะครับผมไปดูกันก่อนนะครับ
โอเคนะครับผมเปิดในคลิปมาเนี่ยก็จะเป็นตัวดีมที่กำลังอ่านคอมเมนต์คลิปที่เขาเปิดหน้าคลิปเดิมอยู่นั่นเองนะครับผมซึ่งในคอมเมนต์เขาเนี่ยก็เห็นได้เลยว่ามีแต่คอมเมนต์ด้านเนกาทีฟหรือว่าคอมเมนต์ด้านบูลลี่ทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมซึ่งก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยเครียดมากๆและหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมเพื่อนของเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกได้เลยว่าตอนนี้สถานการณ์ของช่อง Dream เนี่ยมันเป็นอะไรที่แย่มากๆเนื่องจากว่าตอนนี้ยอดวิวของพวกเขาเนี่ยตกลงอย่างมากจากเมื่อก่อนและเหตุผลเดียวที่มันเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าตัวของ Dream นั้นเปิดหน้านั่นเองและเมื่อเห็นเช่นนั้นกับผมตัวดีมก็ได้ถามกับเพื่อนว่าควรจะทำอย่างไรดีตัวเพื่อนเขาก็เลยเสนอมาว่าวิธีแก้มันง่ายมากๆก็เพียงแค่ตัว Dream นั้นกลับมาใส่หน้ากากเหมือนเดิมก็แค่นั้นเองและทุกอย่างที่เขาเคยทำได้ก็จะกลับมาทั้งชื่อเสียงยอดวิวและก็เงินทองในตอนแรกนะครับผมตัว Dream เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจที่จะทำแบบนั้นนะครับผมแต่พอเขาไปเห็นเม้นหนึ่งที่เป็นเม้นสแปมที่เขียนว่า Push the mask back on หรือแปลว่าใส่หน้ากากสวมหน้ากากกลับไปเดี๋ยวนี้ที่สแปมข้อความออกมาเป็น10ข้อความนะครับผมตัวเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจว่าเขาคงต้องกลับมาใส่หน้ากากอันนั้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับและจุดนี้ผมก็ทำให้เราได้ดูว่าจริงๆแล้วหน้ากากออริจินอลของ Dream ที่เขาใส่ถ่ายคลิปเนี่ยมันก็มีจุดบอดบางอย่างนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าหน้ากากเนี่ยมันเป็นหน้ากากแบบตันๆนะครับคุณผู้ชมตันๆในความหมายของผมก็คือถ้าเกิดว่า Dream ใส่หน้ากากนี้แล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมซึ่งภายในคลิปเนี่ยตัว Dream ก็แสดงความเคี้ยวกล่าวเลยนะครับผมว่าเมื่อเขาใส่หน้ากากเนี่ยเขาก็รู้สึกสะบดเพราะว่าเขามองอะไรไม่เห็นเลยฉันมองอะไรไม่เห็นเลยแล้วก็คีย์บอร์ดมาทุบนะครับผมอันนี้ผมมองว่า Dream เขาแบบน่าจะเป็นการ acting ในการทำคลิปเฉยๆนะไม่ได้โมโหจริงๆแต่แล้วอยู่กับผมจุดพีคของวิดีโอนี้ก็เกิดขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวดีมเนี่ยเขาก็คิดได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาน่าจะแก้ปัญหานี้ได้เขาได้ส่งเมลไปที่ที่หนึ่งนะครับผมนั่นก็คือบริษัทที่จะผลิตหน้ากากของเขาให้ได้นั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งไอ้เจ้าหน้ากากเนี่ยมันก็คือหน้ากาก limited edition ของ Dream นั่นเองบอกเลยว่าตอนผมเห็นโมเดลครั้งแรกนี่โคตรว้าวมากๆนะครับคุณผู้ชมแล้วพอเห็นตัวจริงขึ้นมาแบบโอ้โห Dreamคุณเล่นแบบนี้เลยเหรอคือตัวดีมเขาแก้ปัญหาง่ายๆครับผมโดยการสั่งทำหน้ากากเฉพาะของตัวเองออกมาเป็นรุ่น limited edition นะครับผมเป็นหน้ากากลักษณะแบบกับออริจินอลของเขาแต่พิเศษตรงที่เมื่อตัวดีมสวมใส่หน้ากากแล้วนั้นตัวเขาสามารถมองเห็นผ่านหน้ากากนี้ได้อย่างสบายบือครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีภาพเห็นนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าดีมใส่หน้ากากนี้ตอนเล่นเกม Minecraft จะเห็นมุมมองเป็นอะไรประมาณไหนนะครับผมเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมไอ้หน้ากากอันเก่าของดีมมันจะเป็นหน้ากากที่บอกว่าเป็นเหมือนแผ่นไม้หรือแผ่นพลาสติกตันๆนะครับผมแต่ว่าไอ้เจ้าหน้ากากใหม่ที่ดีมสั่งทำเนี่ยถ้าเกิดคุณชมมองใกล้ๆอ่ะมันจะเป็นเหมือนตะแกรงเหล็กสีขาวนะครับผมที่เมื่อผู้สวมใส่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเห็นผ่านตะแกรงเหล็กอะไรเล็กๆนั้นเองนะครับคุณผู้ชมก็ถือเป็นการลงทุนที่โคตรจะสุดยอดเลยนะครับพี่ดรีมนี่ผมอยากให้คุณผู้ชมดูดีเทลตรงนี้นะผมตอนแรกเนี่ยผมเห็นว่าไอ้ตรงที่ว่าเป็นแง่งๆ2อันที่เหมือนกับแว่นตา2ข้างเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นตรงจุดที่ทำให้ดรีมมองเห็นได้หรือเปล่าแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นจุดที่รับน้ำหนักของตรงบริเวณหน้ากากกับใบหน้าของผู้สวมใส่นั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าไอ้ตัวละครคาแรคเตอร์ของช่องดรีมเนี่ยมันเป็นหน้าคนยิ้มบันใหญ่ๆถูกปะซึ่งโครงหน้าของตัวละครมันอ่ะมันเข้ากับรูปหน้าคนไม่ได้ทางบริษัทผลิตหน้ากากนะเขาเลยต้องทำไอ้ตรงแง่งๆนี้มาเพื่อรองรับซัพพอร์ตกับตัวใบหน้าของคนที่เวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะทำให้มันกระชับพอดีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งนั่นแหละคุณผู้ชมพอดีมเอาหน้ากากนี้สวมใส่กลับได้เหมือนเดิมแล้วนะตัวเขาเนี่ยก็กลับไปหาเพื่อนของเขานะครับผมซึ่งเมื่อเพื่อนของเขาเห็นเนี่ยก็แบบโอ้ดีใจมากๆเลยสุดยอดดีมกลับมาแล้วแล้วก็บอกเลยว่าโอเคหลังจากนี้เราก็จะแบบสามารถกลับมาทำเงินทำยอดวิวทำได้ทุกอย่างอีกครั้งนึงอะไรแบบนี้แล้วก็มีข้อแม้ว่านายก็แค่ต้องใส่มันตลอดเวลาห้ามถอดเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งไอ้จุดนี้แหละคุณผู้ชมผมบอกเลยว่ามันเป็นมุกตลกของดีมที่โคตรดาร์กเลยเดี๋ยวเรามาพูดสรุปกันท้ายคลิปนะครับผมว่ามันดาร์กอะไรยังไงนะครับผมแถมตัวท้ายวิดีโอเนี่ยเขายังบอกเลยว่าเอ้ยเพื่อนของ Dream ก็บอกว่าโอเคมึงก็แค่กลับมาทำคลิป Man Hunter เหมือนเดิมหรือว่า Speed Run เหมือนเดิมส่วนไอ้คลิปที่มึงเปิดหน้าไปแล้วนะมึงก็แค่ delete ออกไปแค่นั้นเองแล้วเพื่อนเราก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูใน Channel ของ Dream ก็จะเห็นนะครับผมว่าเฮ้ยไอ้คลิปที่เขาเปิดหน้าเขาลบไปจริงๆว่ะตอนแรกผมคิดว่าเป็นมุกที่แบบว่าใส่ไปในคลิปหรือเปล่าจริงๆก็คือลบไปจริงๆนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะช็อกอยู่พอสมควรเหมือนกันแถมตอนท้ายคลิปเนี่ยดรีมยังบอกได้ว่าโอเคเดี๋ยวในเร็วๆนี้จะมีคลิป Man Hunter กลับมาเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งผมก็หวังว่าไม่รู้ว่ากระแสหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปเนี่ยกระแสของช่องดรีมเขาจะกลับเหมือนเดิมอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมเพราะอย่างที่เรารู้ๆกันก็คือหลายๆคนนะเห็นหน้าดรีมไปแล้วแล้วก็การที่เขากลับมาใส่หน้ากากใหม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรได้มากขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าในคลิปการเล่นเกม Minecraft ของพี่แกเนี่ยแกก็ไม่ได้เปิดหน้าอยู่แล้วนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าการที่แกกลับมาใส่หน้ากากอีกครั้งนึงนะมันจะส่งผลกระทบมากมายแค่ไหนทีนี้คุณผู้ชมผมต้องพูดคุยกับคุณผู้ชมในเรื่องนี้ก่อนเลยก็คือเรื่องของการบูลลี่กันในต่างประเทศนะครับผมไม่ใช่แค่ต่างประเทศประเทศไทยด้วยแหละผมมองว่ามันเป็นรายละเอียดที่มันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนมากๆนะครับผมในคลิปที่ผมเคยทำเกี่ยวกับ
การเปิดหน้าของคุณรีมที่ว่ามีคนทำเป็นคลิปหล่อๆเนี่ยก็มีคอมเมนต์บางประเภทของน้องๆนะที่บอกว่าเป็นคอมเมนต์ประเภทที่ไม่ดีที่แบบว่าเชิงว่าดรีมว่าแบบโอ๊ยหน้าเขาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมซึ่งผมบอกตามตรงเลยว่าผมไม่สนับสนุนความคิดเห็นแบบนี้นะครับหน้าตาของแต่ละคนก็มีความยูนิคของแต่ละคนไปเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินเขาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีและอีกอย่างนะคุณผู้ชมผมมองว่าคนบางประเภทที่เหมารวมเรื่องของวีรกรรมของดรีมที่แบบว่าเขาเคยโกงสปีดรันไมน์คราฟต์มาก่อนเนี่ยแล้วไปบูลลี่เขาเนี่ยผมมองว่าอันนี้แม่งโคตรจะผิดประเด็นเลยนะครับผมเราต้องมองแยกกันคนละประเด็นนะคุณผู้ชม1คือเรื่องของการทำผิดกฎอะไรแบบนี้ก็คืออีกประเด็นนึงส่วนเรื่องหน้าตาเนี่ยก็คืออีกประเด็นนึงเราไม่สามารถเอา2ประเด็นนี้มารวมกันได้เช่นบอกว่าไอ้คนเนี้ยมันทำไม่ดีแล้วหน้าตามันไม่ตรงไทป์คุณแล้วคุณก็ไปด่ามันว่าไอ้หน้าตาไม่ดีเงี้ยผมมองว่ามันผิดประเด็นไปนะผมแล้วเราควรที่จะพูดถึงแค่ประเด็นที่เขาทำผิดเฉยๆส่วนเรื่องการจัดหน้าตากันเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ควรจะหมดไปในปี2023ได้แล้วนะครับผมสรุปคร่าวๆแล้วคุณผู้ชมคลิปที่ดีมกลับมาใส่หน้ากากอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือตัวพี่แกมันเป็นเหมือนกับโมเมนต์ดักดาร์กเป็นการเล่นแบบดาร์กมีมอ่ะผมเห็นว่าที่พี่แกหัวร้อนหรือว่าที่แบบเพื่อนของแกบอกว่าต้องใส่หน้ากากตลอดแบบนี้มันเป็นการโจ๊กกันนะคุณผู้ชมแต่ผมเชื่อว่าดีมเครียดจริงๆเว้ยเรื่องที่แบบว่าโดนชาวเน็ตบูลลี่ดีมเครียดจริงๆและเขาก็คงจะตัดสินใจกลับมาใส่หน้ากากอีกครั้งนึงแบบจริงๆจังๆแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วล่ะที่ว่าเราจะได้เห็นดีมเปิดหน้าในคลิปวิดีโอต่อไปนะผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าคุณดีมเขาจะเยียวยาจิตใจก็ภาวนาให้คุณดีมกลับมาเคลื่อนแข็งอีกครั้งนึงนะครับผมสิ่งที่ผมทำได้ก็คือแบบว่ารณรงค์ไม่ให้น้องๆใช้ถ้อยคำในเชิงบูลลี่กันก็แล้วกันนะครับผมอย่าทำเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณไม่รู้จักหรือว่าคนที่คุณรู้จักก็ตามนะครับผมไม่ควรทำนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับดรีมกลับมาทำคลิป Minecraft สนุกๆให้เราดูกันต่อไปในเร็ววันนี้นะครับผมเราติดตามคลิปต่อไปอยู่นะครับโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาแชร์ข่าวสารเกี่ยวกับวงการเกมเล็กๆน้อยๆนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าหลังจากนี้ก็คงจะมีคลิปเกี่ยวกับพวกคลิปสยองขวัญตามมาเรื่อยๆคุณผู้ชมมีอันนึงที่ว่าผมจะทำเกี่ยวกับอุลตร้าแมนหลอนๆใช่ไหมขอหาข้อมูลก่อนนะครับผมแล้วก็ซีรีส์เขาคือใคร EP 3มาแน่นอนขอทำข้อมูลก่อนนะครับผมบอกเลยว่า EP นี้คือแบบมันหนักกว่าเดิมมากคุณผู้ชมมันจะต้องทวีคูณความยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในแต่ละ EP นี้ผมขอเวลาทำนิดนึงนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กับช่องต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม